ถอนนักการเมืองของสนช.ถือว่าเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการพิจารณาเพราะในวันพรุ่งนี้ก็จะทราบผลแล้วว่าสนช.จะมีมติอย่างไรขณะที่ประธานสนช.ยืนยันถึงหลักการถอดถอนของสนช.จะต้องถูกต้องด้วยกฎหมายและให้ความเป็นธรรมโดยจะให้สมาชิกลงคะแนนอย่างอิสระใช้ดุลพินิจของแต่ละคนติดตามได้จากรายงานของคุณกาญจนาสมบูรณ์ตันครับนับถอยหลังจากนี้อีกไม่ถึง24ชั่วโมงกับการลงมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ดำเนินการถอดถอนจำนวน3คนได้แก่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากรณีการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีปล่อยปละละเลยส่อให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวสถานการณ์ทางการเมืองยิ่งร้อนแรงมากขึ้นเพราะถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของสภานิติบัญญัติที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจขณะที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ระบุว่าขั้นตอนการลงมติถอดถอนทั้ง3คดีในวันพรุ่งนี้จะเริ่มในเวลา 10:00 นใช้วิธีลงคะแนนในคูหาโดยจะขานชื่อสมาชิกสนช.ทุกคนเพื่อให้มารับบัตรลงคะแนนหลังจากนั้นจะนับคะแนนเป็นการเปิดเผยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงรวมไปถึงแจ้งมติถอดถอนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.และรัฐบาลทราบพร้อมย้ำว่าหลักการถอดถอนของสนช.จะต้องถูกต้องด้วยกฎหมายและให้ความเป็นธรรมการลงมติจะเป็นไปเรียกว่าลงมติประชุมลับและเป็นการประชุมลับแบบจะต้องลงคูหาลงคะแนนในคูหานั่นก็คือการที่จะต้องมีการขานชื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อมารับบัตรว่ากระบวนการของผมที่จะต้องดูแลให้กระบวนการเป็นธรรมก็ชี้แจงไปแล้วดังนั้นกระบวนการเป็นธรรมเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกลงคะแนนโดยอิสระนะครับลงคะแนนโดยอิสระนะฮะท่านมีดุลพินิจของท่านผมจะไปอย่างไรท่านก็ใช้ดุลพินิจของท่านการใช้ดุลพินิจของท่านแล้วก็ยึดหลักกฎหมายยึดหลักความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรมยึดหลักว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของสนช.ที่ใช้อำนาจนี้นะครับโดยการลงมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสนช.ทั้ง3คดีในวันพรุ่งนี้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ประชุมสนช.ได้เปิดโอกาสให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสมาชิกสนช.มาแล้วตั้งแต่ในช่วงการแถลงเปิดคดีการซักถามของสมาชิกสนช.ในประเด็นที่ยังสงสัยรวมถึงการแถลงปิดคดีที่จะเป็นการเติมในส่วนที่ยังคิดว่าจะทำให้สนช.เข้าใจเหตุผลของทั้ง2ฝ่ายมากขึ้นโดยผู้ที่ถูกถอดถอนต้องได้เสียงสนช.สนับสนุนอย่างน้อย3ใน5ของสมาชิกทั้งหมดนั่นหมายความว่าต้องมีสนช.ลงมติถอดถอนจำนวน132คนซึ่งหากมีมติให้ถอดถอนบุคคลทั้ง3จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีทันทีกาญจนาสมบูรณ์ตันห้องข่าว NBT